มากันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างต้องบอกว่าทำเอาคู่สามีภรรยาคู่นี้นะฮะพี่แจ๊ชวนชื่นกับคุณแจงนี่แหละฮะทำเอายิ้มไม่ออกเลยนะหลังจากพบว่ามีเว็บพนันออนไลน์นี่แหละเอารูปสามีคุณแจ๊ชวนชื่นนะฮะไปใช้โดยไม่รับอนุญาตใช่คุณแจงก็ได้แอดไลน์ทักไปเลยนะฮะถามว่าใครเป็นเจ้าของเว็บแล้วก็เอารูปผู้อื่นเนี่ยไปอ้างด้วยเหตุผลใดๆได้ยังไงใช่ก็คุณแจก็บอกอันเนี้ยใครเป็นเจ้าของเว็บเอารูปเนี่ยไปใช้ได้ยังไงนะฮะซึ่งแอดมินก็ตอบกลับมาอย่างกวนนะค่ะเขาบอกว่าผัวพี่คนไหนเลยคะคุณพี่มีอะไรให้ช่วยน้องไหมให้น้องช่วยไหมคะนะฮะอ่ะไปดูแชทกันเลยดีกว่าไปดูแชทกันก่อนแชทนี้มันเป็นแชทยังไงคือคุณแจงอ่ะทักไปบอกว่าค่ะหาก่อนไหนเจอไหมฮะนี่ไงคะขึ้นในจอแล้วบอกว่าใช่แอดมินไหมคะนี่เขาบอกใช่ค่ะใครเป็นเจ้าของคะแล้วก็แอดมินก็ตอบถามมาว่าคุณพี่มีอะไรให้น้องช่วยไหมคะน้องไม่ทราบค่ะว่าใครเป็นเจ้าของก็จะตอบประมาณนี้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วคุณแจงก็พิมพ์ตอบไปนะมึงรู้ไหมที่พวกมึงทำอ่ะมันบาปนะฮะแอดมินก็ตอบกลับมาบอกว่าการพนันน่ะมีได้มีเสียนะคะลูกค้าคุณแจงก็บอกว่าก็กูกับผัวกูอ่ะไม่ได้เล่นแต่เอารูปไปใช้ได้ไงอะไรเงี้ยมึงเอารูปไปใช้ได้ยังไงนะฮะแล้วคนนี้ก็ตอบแอดมินก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรให้แอดมินช่วยไหมคะนะฮะได้ด้วยเหรอใช่ซึ่ง คุณแจงอ่ะก็ส่งภาพไปนะฮะบอกว่ามีปัญหาค่ะนำรูปไปใช้แบบนี้ได้หรือคะนะฮะทางแอดมินก็บอกว่าตอนนี้เล่นเกมอื่นรอไปก่อนนะคะใกล้เข้าแล้วนะคะนะฮะคุณแจงบอกเล่นอะไรของมึง คุณพี่หมายถึงอะไรเหรอคะ เขาเป็น AI หรือเปล่าเป็นระบบอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ แล้วก็คุณแจงก็พิมพ์บอกว่ามึงอ่ะใช้รูปผัวกูนี่ไงใครอนุญาตนะฮะแอดมินก็ตอบมาว่าผัวพี่คนไหนเหรอคะ นะฮะคุณแจงก็เลยส่งภาพคุณแจที่แบบเว็บพนันเอาไปใช้เนี่ยบอกว่าคนนี้ค่ะนะฮะคุณแจงก็เหมือนรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนแบบยั่วโมโหนิดนึงนะมึงดูมันตอบอะไรอย่างงี้ก็โกรธนะฮะต้องบอกว่าคือเว็บพนันเนี่ยเขาก็โปรโมทนะฮะเขาก็นำภาพของคุณแจนี่แหละไปโปรโมทแล้วคือใช้คำพูดเลยนะบอกว่าเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยแหละฮะเขาบอกว่าเหมือนจะบอกว่าเว็บเนี้ยที่แจ๊ดไว้ใจนะแล้วก็มีถ้าคุณแจ๊ดแล้วก็ชูยกมือชูเยี่ยมนี่แหละฮะพร้อมกับเขียนบอกว่าปาปิยองกุ๊กกุ๊กดีนะ คุณแจงก็เลยเอามาโพสนะฮะรีโพสบอกว่าเลวมากเอารูปไปใช้การพนันอย่าหลงเชื่อนะคะเนี่ยไอ้พวกกระทรวงที่ดูแลก็ปล่อยเพจการพนันเยอะแยะไปหมดตาบอดหรือมองผ่านกันแน่โอ้โหคุณแจงก็คงโมโหหนักเหมือนกันนะฮะก็มาเป็นเซตใหญ่คอมโบเซตเลยทีเดียวนะฮะทั้งจะโดนยั่วโมโหจากแอดมินที่ตอบมาอย่างงั้นแล้วก็ยังเห็นว่าเนี่ยสามีโดนเอารูปไปแอบอ้างแบบจริงจังชัดเจนขนาดนี้นะฮะแค่เอารูปมาก็โมโหแล้วแล้วจะโดนแอดมินตอบแบบนี้อีกก็โมโหเขาไปใหญ่เนาะเข้าใจคุณแจ๊งไม่แต่คือเขาทำแอดจริงจังมากเลยนะแล้วคือคุณแจ๊งเนี่ยน่าจะเป็นสีส้มๆเนี่ยน่าจะเป็นของไอแอปไอนั่นแหละขายของ Shopee อะไรอย่างงี้นะฮะแต่นี่ก็คือเอาภาพไปใช้ไงค่ะถือว่าผิดกฎหมายนะหลายคนอาจจะเขาก็จะมีการฟ้องร้องกันไหมคะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ว่าเรื่องราวจะจบยัง